ในห่วงเวลานี้ก็จะมีเรื่องการรับนักเรียนซึ่งเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่อาจจะส่งผลกระทบกับโรงเรียนแข่งขันสูงก็ขออนุญาตนำเรียนไปอย่างท่านผู้บริหารโรงเรียนว่าเราได้มีแนวทางมีคู่มือในการปฏิบัติก็ขอให้ทุกท่านได้ปฏิบัติตามแนวทางที่เราปฏิบัติโดยเคร่งครัดนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็อยากจะสื่อสารไปยังผู้ปกครองนักเรียนและน้องๆนักเรียนทุกคนว่าโรงเรียนที่เรามีอยู่ในปัจจุบันมีเพียงพอกับการรองรับโอกาสของนักเรียนโดยสรุปก็คือน้องๆไม่ต้องห่วงครับที่เรียนนักเรียนมีที่เรียนแน่นอนและก็ขอย้ำกับผู้ปกครองว่าโรงเรียนหรือที่เรียนไม่ใช่ปัจจัยสำคัญไปสู่ความสำเร็จของน้องๆนักเรียนแต่แรงบันดาลใจหรือความมุ่งมั่นตั้งใจของน้องๆ นักเรียนนั้นมีคุณค่ามากกว่าและความสุขในการที่อยู่ใกล้ครอบครัวนะครับเรียนโรงเรียนใกล้บ้านจะเป็นคุณค่าที่มีความสุขที่สุดก็ขอนำเรียนแล้วก็เป็นกำลังใจของพ่อแม่ผู้ปกครองในการที่อาจจะส่งบุตรหลานไปเรียนนะครับก็ไม่จำเป็นในความเห็นผมว่าไม่จำเป็นต้องไปเรียนในโรงเรียนดังๆหรือโรงเรียนแข่งขันสูงเรียนที่ไหนก็สำเร็จได้อยู่ที่ความมุ่งมั่นและตั้งใจนะครับแต่อย่างไรก็ตามทางรัฐเนี่ยพร้อมที่จะรับโอกาสให้กับนักเรียนทุกคนนะครับในการรับนักเรียนในปีนี้และยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าเราไม่มีระบบที่จะต้องให้มีการจ่ายนะครับแป๊ะเจี๊ยะอะไรต่างๆที่แลกกับเก้าอี้ในการที่จะเข้าเรียนครับก็ขอส่งกำลังใจให้กับผู้ปกครองแล้วก็เป็นกำลังใจสำหรับโรงเรียนในการที่จะรับเด็กนักเรียนในช่วงนี้ด้วยนะครับนี่ก็คือสิ่งที่และนอกจากนั้นในห่วงเวลานี้นะครับก็จะเป็นห่วงของการจัดการสอบไม่ว่าจะเป็น RT NT ONET ก็ขอให้ทุกโรงเรียนนะครับได้ดำเนินการในส่วนตรงนี้ให้เป็นไปตามระเบียบและแนวทางและก็ขอให้ใช้และบอกนักเรียนเสมอว่านักเรียนที่เข้าสอบนั้นเราต้องการที่จะพัฒนาตัวนักเรียนเพื่อจะดูผลของนักเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อต้องการให้เขานั้นเราจะพัฒนาเขาต่อไปอย่างไรในปีการศึกษาหน้าก็ถ้าเป็นการทำนาเราก็อยู่ในห่วงที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตจากการที่เราปลูกหว่านข้าวไปแล้วถึงเวลาที่เราจะเก็บเกี่ยววันนี้เราต้องมาดูว่ารวงข้าวที่เราได้รับหรือคุณค่าข้าวที่เราได้รับในปีนี้มันมีอะไรมาตรฐานหรือมันมีคุณภาพมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้ามันยังไม่มีคุณภาพในส่วนใดเราจะปรับปรุงแปลงนาเราอย่างไรเราจะปรับปรุงพันธุ์ข้าวอย่างไรก็คือเราจะต้องปรับปรุงตัวคุณครูปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนสื่ออุปกรณ์เพื่อรองรับต้นพันธุ์ก้าวพักข้าวตัวใหม่ที่จะเข้ามาปักดำในแปลงนาของพวกเราแล้วก็ประคับประงมดูแลเขาให้เขานั้นได้เติบโตแล้วได้รับโอกาสแล้วก็มีความสุขกับการเข้ามาเรียนอันนี้ก็ขอเน้นย้ำให้กับท่านผู้บริหารเพื่อนครูนะครับทุกๆท่านให้มีกำลังใจแล้วก็มีความสุขกับการปฏิบัติภารกิจนะครับด้วยความปรารถนาดีจากสพฐ.